ครับครับวันนี้ก็มาเป็นเกสครับของทาง Lazada นะครับพอดีทำธุรกิจร่วมกับทาง Lazada นะครับผมยาสีฟัน Porsche Natural Mouth Foam ครับผมวันนี้ก็เลยมาร่วมงานทาง Lazada นะฮะเป็นโปรใหญ่เมกะเซลนะครับผม11เดือน11ครับ Lazada ครับผมช่วงนี้ขายของเยอะครับทำธุรกิจหลายอย่างช่วงนี้ก็มาร่วมทาง Lazada ด้วยครับก็อยากให้ฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเมื่อกี้บอกอ๋อตอนนี้ทำยาสีฟันครับ Porsche Natural Mouth Foam นะครับแล้วก็มีทำน้ำพริกอีกแล้วเดี๋ยวมีทำชายทำหลายอย่างช่วงนี้ชาชงชามลิชามลิก็ช่วงนี้อยากทำธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกถ้าปกติเราเล่นแต่ละครเนี่ยก็ลองอยากมาเป็นนักธุรกิจดูบ้างครับเลือกทำจากอะไรแต่ละอย่างเลือกจากสิ่งที่เราชอบมากกว่าอย่างยาสีฟันเราชอบแบบอะไรที่มันพกพาสะดวกอะไรแบบนี้ครับอย่างน้ำพริกก็ชอบกินอย่างชาเราก็ชอบกินอะไรแบบนี้เดี๋ยวใกล้ๆจะเริ่มเปิดตัวสินค้าครับเราดูแลยังไงคะหมายถึงว่าธุรกิจมันมาพร้อมกันสามตัวอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับแล้วก็ต้องทำธุรกิจหลายอย่างใช่อันนี้คือดึงที่บ้านมาช่วยนะคะหรือว่าเป็นบริษัทจริงจังยาสีฟันนี่ทำกับเพื่อนแต่ว่าน้ำพริกกับชาเนี่ยทำคนเดียวให้แม่ช่วยทำอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นเสียพอสแล้วทำธุรกิจบ้างครับถ่ายละครมา10ปีแล้วอยากลองทำอย่างอื่นดูบ้างมันก็สนุกดีขายเองด้วยแต่ละตัวลงทุนเยอะไหมคะทุ่มเงินเก็บก็ถ้าเยอะน่าจะเป็นยาสีฟันเนี่ยเยอะใช่ครับเพราะว่าไปเพื่อนบ้านด้วยนะครับไปที่ลาวครับผมไปพม่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังดีลอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ส่งไปครับเริ่มนานเลยครับยาสีฟันเริ่มประมาณน่าจะ3เดือน4เดือนแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ทาง Lazada สนใจก็เลยวันนี้มาร่วมแคมเปญกับ Lazada ด้วยครับทำไมถึงคิดในตลาดแบบว่าเอาไปแบบเพื่อนบ้านดีกว่าอะไรคือเรามีคอนเนคชั่นทางนั้นด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกมันก็น่าใช้แล้วมันเป็นแบบมันพกพาสะดวกยาสีฟันเป็นมูสโฟมด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ในไทยยังไม่ค่อยมีทำเท่าไหร่ใช่แล้วก็ลองมาเปิดตลาดในไทยดูแล้วก็เปิดตลาดที่ลาวที่พม่าด้วยครับอย่างที่เราบอกตั้งใจเบาเรื่องละครเพื่อมาเพิ่มด้านธุรกิจใช่ครับเพราะว่าเหมือนทำเองด้วยแล้วเราก็ไม่ได้จ้างทีมที่จะโปรโมทอะไรแบบนี้แล้วก็ทำระบบตัวแทนด้วยนะครับก็เลยต้องสอนงานพวกตัวแทนเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่เนี่ยมันจะได้เห็นพอในวงการเติมน้อยลงไหมก็มีแต่คงจะรับทีละเรื่องอะไรเงี้ยครับอย่างไรผมก็คิดว่าเราหายไปไหนแล้วอะไรยังอยู่แต่ว่าไปยุ่งเรื่องยาสีฟันเพราะมันเพิ่งเปิดตัวได้3-4เดือนแล้วก็หลายอย่างฮะแล้วเราไม่ได้จ้างคนอื่นแล้วลงไปดูเองด้วยสอนงานตัวแทนเองทำระบบเองอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งหน่อยพอมันหายไปผมไม่ได้ไปโฟกัสเขาได้สัญญาเราอยู่ไอ้ยังอยู่ไม่หมดแต่ยังถ่ายอยู่เรือเยอะในคอร์สหรือระยะเวลามันเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมครับก็เรือนิดหน่อยครับแต่นิดเดียวผู้ใหญ่ตอบไหมฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็เราก็อยากโปรโมทหลายช่องทางนะแต่ก็ยังดูอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีถ่ายละครอยู่กับช่อง7นะครับวงเวียนหัวใจก็ยังถ่ายอยู่แต่ที่พูดแสดงว่ามีแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอออาจจะไปได้หลายที่ยังไม่คิดอะไรเยอะช่วงนี้ยังแต่ก็คือเราก็โปรโมทช่อง7เขาก็ช่วยโปรโมทเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามโปรโมทหลายๆช่องทางใน Facebook ในอะไรเงี้ยครับแต่นิดนึงที่บอกไปเลยค่ะขอว่ามันเหลือประมาณเท่าไหร่แน่นแน่อยากรู้อีกหลักเดือนครับแต่ก็ยังถ่ายอยู่ละครน่าจะออนปลายปีนี้นะวงเวียนหัวใจจะมีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อะไรไหมยังเลยครับยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยเพราะตอนนี้กำลังคำนวณยุ่งหลายอย่างด้วยยุ่งเรื่องยาสีฟันด้วยใช่แต่มันก็มีข่าวมาว่าเราเตรียมแบบว่าดูมีแม่ค่ะยังถ่ายอยู่วงเวียนหัวใจอยู่ครับจริงๆเรามองตลาดแบบแทนการทำงานมีอีก10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากมันเหมือนโปรหรือว่าไปทางไหนคือจริงๆแล้วอยากไปทางธุรกิจณตอนนี้ธุรกิจจะมาแบบ 60% มากกว่าเพราะพยายามทำมันผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำเนอะเพราะปกติเราก็อยู่แต่กล้องถ่าย อยู่แต่ละครนั่นเองเงี้ยฮะก็อยากลองแบบว่าเฮ้ยไปทางธุรกิจบ้างทำโดยที่ไม่ได้จ้างใครด้วยเราก็ดูเองลงไปดูงานเอง
เดี๋ยวก็ต้องบินไปลาวบินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอก่อนสนุกสนุกครับสนุกเหนื่อยดีเหมือนกันครับผมเข้าใจแล้วว่าเหนื่อยอย่างตอนนี้มีใครถึงมาท้าทายเราแล้วหรือยังคะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปคุยกับใครเลยตอนนี้ก็ผมบอกแล้วหนักไปทางธุรกิจมากกว่าเราไม่เห็นข่าวนะคะที่ว่าเราจะเตรียมเห็นแล้วผมเห็นหลายคนเลยครับช่วงนี้เขาหลายคนนะไปหมดแล้วเพื่อนเอ๊ะเข้าช่องไม่มีเพื่อนเลยครับมีบางคนไม่ต่อไปอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้คุยนะเพราะช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนในวงการเท่าไหร่ก็เจอบ้างแบบงานใหญ่ๆไปงานแต่งไปงานอะไรก็ไปฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรไม่ได้ไปเลยก็อยู่แต่บริษัทอยู่แต่ออฟฟิศอย่างเราหายหน้าไปนานอย่างเงี้ยเราไม่กลัวหรอกว่าพอกลับมาแฟนๆอาจจะแบบกระแสมันอาจจะดรอปลงไปแล้วอะไรก็อย่างที่บอกผมหนักไปทางธุรกิจมากกว่าช่วงนี้นะเพราะว่าอาชีพนี้มันก็อยู่ได้ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาอะไรทำเพิ่มแล้วก็คิดว่าลองไปลองทำดูแล้วคิดว่าณตอนนี้ธุรกิจเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่านิดนึงแต่ก็ทำละครไปด้วยอะไรเงี้ยจะไม่ได้หวั่นวางรากฐานเลยว่าอาจจะแบบว่าหันหลังให้วงการอนาคตยังไม่ถึงอาหารเราครับก็อยู่นี่แหละแต่ว่าก็อาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ช่วงนี้มันคือมันเพิ่งเปิดตัวธุรกิจหลายอย่างมันก็เลยแบบงงๆแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้งงนะแต่ไม่ได้จ้างใครมันก็เลยแบบใช่ทำช่อง YouTube เล่นอีกทำอะไรเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้พอดีช่วงนี้อยู่กับเพื่อนที่จันทบุรีบ่อยก็จะหาอะไรทำกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีโดนเพื่อนโกงเงินอ๋อไปเล่นเกมอันนั้นเล่นเกมขำๆแต่ก็ไม่ขำแล้ว 20,000 เนี่ยตอนนั้นเขาติดต่อมาบ้างไหมมาหาไปแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่ซีเรียสคือเราสนิทหรือเปล่าคะคนนั้นไม่ได้สนิทมากแต่จริงๆมันไอ้เรื่องเงินไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่เราฝากไว้ไงแล้วมันหายไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสครับก็ลงเลยแบบขำๆมากกว่าเกมเล่นอะไรอย่างงี้ไหมพอหรือเราเล่นเล่นต่อไหมอะไรนะฮะเกมกับการเล่นเกมหรืออะไรอย่างงี้ไหมไม่ช่วงนี้มาเปลี่ยนไม่เล่นเกมแล้วช่วงนี้มาเล่นอย่างอื่นแทนช่วงนี้เป็นแบบเอ็กซ์ตรีมอ๋อเล่นในชีวิตจริงมาชีวิตจริงดีกว่ารู้สึกชีวิตมายามแปลกไม่ใช่วงการบันเทิงมาถึงในเกมแบบนี้ไม่กล้าฝากเงินกับใครแล้วไหมครับกล้าครับกล้าอยู่แต่เขาไม่ฝากเงินในเกมเขาบอกอัปเดตเรื่องหัวใจบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทำงานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะช่วงนี้ชอบไปเที่ยวแบบโลคอลเดินตลาดอะไรชิวๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำอย่างรอบนี้จะโสดสักกี่เดือนดีนั่นเดี๋ยวก่อนค่อยอย่าไปตั้งเป้าหมายมันเดี๋ยวตกลงมาเจ็บเหมือนพี่แล้วไม่ได้แบบนั้นอย่าลืมคุยอะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรฮะมันยิ่งสนิทไปเลยสถานะมีไม่มีคนคุยคือไม่อยากคุยกับใครด้วยช่วงนี้ครับทำไมล่ะเข็ดไม่อยากคุยกับใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่าเข็ดจริงหรือเปล่าเข็ดจริงช่วงนี้ก็เลยขอแบบว่าอโลนด้วยไม่บอกไปคอมเมนต์ใครแล้วนะไม่มีครับเนี่ยคอมเมนต์ใครก็ไม่ได้คราวนี้ไม่กล้าเล่น IG แล้วเนี่ยไม่กล้าคอมเมนต์ใครเลยได้เล็กกับไม่ได้เล็กไม่เหมือนเราตั้งใจจะพักก่อนก็ส่วนหนึ่งครับก็ไม่ได้พักหรอกแต่ว่าเราก็ไปหนักเรื่องงานมากกว่าก็ช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทำเยอะครับไม่เบื่อจ้าค่ะสวัสดีครับ